มาถึงที่พัฒนาการด้านที่1เลยนะคะคือพัฒนาการด้านร่างกายของวัยรุ่นเราก็พบว่าอวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการด้านอื่นๆทั้งอารมณ์สังคมสติปัญญาที่จะตามมาคือเรื่องของระบบการเปลี่ยนแปลงของสมองของวัยรุ่นค่ะโดยทั่วไปสมองของมนุษย์ประกอบด้วย4ส่วนหลักๆนะคะแต่ว่าในบทเรียนรู้อันนี้เนี่ยเราพบว่ามี2ส่วนหลักๆที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆและอารมณ์ของความเป็นวัยรุ่นนั่นคือสมอง2ส่วนสมองส่วนที่1เราเรียกว่าสมองส่วนคิดหรือสมองส่วนหน้าที่เราเรียกว่า cerebral cortex ส่วนนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์แยกแยะใช้เหตุผลจนเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตงอกงามทางปัญญาซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใหญ่ต่างๆต้องการให้ส่วนนี้ของวัยรุ่นเกิดขึ้นอย่างมากนะคะและส่วนที่สองที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือส่วนของ limbic หรือที่เราเรียกว่าสมองส่วนอยากส่วนนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความจำการเรียนรู้และสัญชาตญาณพื้นฐานเพื่อการอยู่รอดเช่นการกินอยู่หลับนอนสืบพันธุ์ต่อสู้หรือถอยหนีนะคะทีนี้เราลองมาโฟกัสกับสมองทั้งสองส่วนที่มีความสำคัญคือสมองส่วนคิดที่เราเรียกว่า cerebral cortex กับสมองส่วนอยากที่เราเรียกว่าส่วนของ limbic ของวัยรุ่นนะคะเราก็พบว่าการทำงานของสมองจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทในการทำงานเชื่อมต่อและก็การทำงานการเชื่อมต่อเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการเจริญงอกงามทางปัญญาของทั้งสองส่วนและด้านอารมณ์ด้วยนะคะสมองของมนุษย์จะมีเซลล์ประสาทหรือนิวรอนเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านเซลล์ทำงานเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นในสมองของวัยรุ่นเราพบว่าขนาดของสมองส่วนของลิมบิกเนี่ยประมาณ 20% เมื่อเทียบกับสมองส่วนคิดที่ถ้าเทียบร้อยเนี่ยมีถึง 80% นั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าธรรมชาติของสมองถูกพัฒนาให้มนุษย์ทำงานโดยใช้สมองส่วนคิดคลุมสมองส่วนอยากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ไหมคะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะสบายใจได้แต่เมื่ออย่างนั้นค่ะเราก็พบว่าในสมองทั้งสองส่วนเนี่ยถูกพัฒนาเมื่อเวลาที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไงคะเราพบว่าสมองส่วนอยากถูกพัฒนาขึ้นมาแค่เพียงถ้าเทียบ 100% เนี่ยเราพบว่าสมองส่วนอยากมีเพียง 20% ในขณะที่สมองส่วนคิดที่คลุมอยู่เนี่ยมีขนาดถึงประมาณ 80% ของสมองทั้ง2ส่วนและเราก็พบว่าในวัยรุ่นสมองส่วนอยากที่เราต้องการให้เขาทำงานได้น้อยลงหรือนำไปสู่ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเรากลับพบว่ามันเจริญเติบโตที่อายุเริ่มต้น13ปีเราพบว่า13ปีสมองส่วนนี้จะแมททัวร์หรือมีวุฒิภาวะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แปลว่าเกิดความเสี่ยงใช่ไหมคะในขณะที่สมองส่วนคิดที่ผู้ใหญ่ต้องการให้วัยรุ่นมีมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นวิเคราะห์ไตร่ตรองการตัดสินใจต่างๆเพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้นเรากลับพบว่ามันจะเจริญเมื่ออายุเจริญมาเรื่อยๆนะคะจนจะเจริญเต็มที่เมื่ออายุ25ปีแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเราทิ้งสมองไว้เนี่ยทั้ง2ส่วนในการทำงานที่ไม่ประสานสัมพันธ์กันเราพบว่าถ้าเราปล่อยให้สมองส่วนคิดถูกทำงานเต็มที่เมื่ออายุ25ปีขณะที่เราปล่อยให้สมองส่วนอยากทำงานที่อายุ13ปีทั้ง2ส่วนเมื่อไม่มีความสัมพันธ์กันเด็กมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆตามมาได้อีกมากมายนะคะคุณลักษณะอันนี้เราจึงเป็นที่มาของคำว่าวัยรุ่นมักใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลหรือความคิดต่างๆอันนี้คือถามว่ามันเป็นเพราะอะไรบอกไม่ได้เพราะธรรมชาติของวัยรุ่นถูกสร้างให้เป็นเช่นนั้นเองแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยอื่นๆควรจะเข้าใจในส่วนนี้ที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอีกความน่าสนใจหนึ่งของความเป็นวัยรุ่นในเรื่องเกี่ยวกับสมองนะคะเราก็พบว่าวัยรุ่นสมองของวัยรุ่นเนี่ยไม่เรียนรู้ด้วยวิธีการบอกให้ทำหรือบอกให้ไม่ทำวัยรุ่นจะมีลักษณะอันหนึ่งคือเขาไม่เชื่อเพราะนี่คือคุณลักษณะที่โลกกำหนดให้เขาบอกว่าเขาต้องพิสูจน์ทราบเ
ขาต้องเชื่อมโยงเขาต้องทำงานเองเพื่อจะให้เห็นว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีใช่หรือไม่ใช่สำหรับตัวเขาเองดังนั้นการที่ผู้ใหญ่บอกให้เขาทำหรือไม่ทำสิ่งใดวัยรุ่นมักจะต่อต้านเพราะสมองของเขาถูกบอกว่าต้องพิสูจน์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะคะเราก็พบว่าในสมองของวัยรุ่นทั้งสองส่วนมีส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เขามักจะเรียนแบบผู้ใหญ่หรือคนรอบด้านที่เขาชื่นชอบเพราะก็ต้องการหาเอกลักษณ์ของตัวเองสมองส่วนนี้ของเขาเราเรียกว่ามิเลอร์นิวรอนค่ะเป็นสมองส่วนของเซลล์สมองที่เป็นกระจกเงามิเลอร์แปลว่ากระจกนิวรอนแปลว่าเซลล์สมองเซลล์สมองที่เป็นกระจกเงาที่จะทำให้วัยรุ่นเนี่ยไม่เรียนรู้จากการถูกบอกให้ทำแต่เรียนรู้โดยการเรียนแบบพฤติกรรมที่เขาชื่นชมยินดีและเขาเชื่อมั่นว่าพิสูจน์ทราบแล้วว่ามันเหมาะสำหรับเขาดังนั้นคำกล่าวที่ว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนใดๆจึงตอบโจทย์ว่าตัวนี้คือสิ่งที่มาที่ไปของประโยคนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะเห็นไหมคะน่าสนใจมากประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านควรจะทำความเข้าใจและต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้คือกฎอันหนึ่งของธรรมชาติของสมองวัยรุ่นและในกลุ่มวัยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นคือกฎของการถูกใช้และไม่ใช้เราพบว่าสมองส่วนนี้ส่วนคิดวิเคราะห์ถ้าไม่ถูกใช้บ่อยๆหมายความว่าผู้ใหญ่ไม่กระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือใช้เหตุผลตรรกะบ่อยๆสมองส่วนนี้จะถูกทำลายที่เราเรียกว่า pruning เป็นกระบวนการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นนะคะและเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเราพบว่าสมองจะปฏิเสธส่วนที่ไม่ถูกใช้เพื่อจะให้มีที่ว่างที่มีจำกัดสำหรับบริเวณที่ถูกใช้นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่กระตุ้นให้เขาคิดวิเคราะห์สมองส่วนนี้ก็จะหายไปและหยุดทำงานแล้วการที่จะกลับเข้ามาใช้ใหม่หรือแก้ไขใหม่เป็นไปได้อย่างยากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราปล่อยให้สมองส่วนอยากหรือส่วนที่มีเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์สัญชาตญาณกินอยู่สืบพันธุ์หรือการมีอารมณ์ต่างๆเข้ามามากมายซึ่งแม้ผู้ใหญ่ไม่ได้พัฒนาเขาแต่ว่าโดยธรรมชาติเขาพัฒนาขึ้นมาเองก็จะยิ่งทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็พบว่าอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือสมองของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันสมองของผู้หญิงเรามักจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะจำรายละเอียดต่างๆได้เยอะมากและสามารถจดจำได้อย่างละเอียดละออมีความไวต่อความรู้สึกและอารมณ์เศร้าน้อยใจเสียใจคิดมากผิดหวังได้มากกว่าผู้ชายนั่นเป็นเพราะว่าสมองผู้หญิงมีสมองส่วนที่เราเรียกว่าคอร์ปัสคาลอซัมซึ่งเป็นส่วนที่พันระหว่างซีริบัมนะคะที่นำไปสู่ระบบลิมบิกที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้มากกว่าผู้ชายเราจึงพบว่าผู้หญิงจะมีอารมณ์ของความไวต่อความรู้สึกได้มากกว่าในขณะที่ผู้ชายจะมีส่วนของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดได้มากกว่าผู้ชายจึงไม่ค่อยเจ็บปวดและไม่ค่อยมีความรู้สึกเสียใจเศร้าใจได้มากเหมือนกับผู้หญิงเป็นไงบ้างคะการรู้เรื่องสมองแบบนี้ทำให้เราเข้าใจความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นไหมคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่เราพบว่าน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือการคอนเนคชันหรือการเชื่อมต่อของสมองต่างๆเราพบว่าในผู้ใหญ่จะดีกว่าวัยรุ่นถึง 3,000 เท่าดังนั้นเราจึงพบว่าผู้ใหญ่จึงมีความสงบนิ่งจากประสบการณ์และการเชื่อมโยงของสมองที่ดีกว่าวัยรุ่นจึงทำให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้มากกว่าวัยรุ่นทั้งหมดนี้พอจะทำให้เราเข้าใจความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะคะว่าเขาต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่จะมีเข้ามาอีกอย่างไรถ้าได้รับความเข้าใจก็จะทำให้วัยรุ่นผ่านเรื่องราวสามารถเอาชนะธรรมชาติที่ไม่เอื้อแต่ส่งเสริมธรรมชาติที่เอื้อได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น